ภาพเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่มาจากการเดินรถบริการโดยรถโดยสารสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์หรือรถตู้ที่ต่างสร้างเหตุการณ์อันน่าเศร้าสลดให้กับผู้ใช้บริการทำให้เกิดปัญหาข้อโต้แย้งต่างๆถึงความถูกต้องและการบริหารการจัดการการเดินรถประจำทางที่ควรเพิ่มความปลอดภัยและมาตรการในการควบคุมให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับจากสภาพปัญหาดังกล่าวนะขอประกอบได้มีทางในการแก้ไขได้และนำระบบ GPS เข้ามาบริหารจัดการเดินรถเพื่อให้เกิด2เรื่องคือแรกคือเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอันที่2คือเรื่องการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยเราก็จะมีการควบคุมความเร็วที่ระดับที่กฎหมายกำหนดโดยความเร็วจะวิ่งความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรนะฮะอันที่2คือควบคุมการรถที่วิ่งเข้าออกป้ายเราสามารถควบคุมว่ารถจะถึงป้ายไหนและเวลาไหนโดยเรามีสายตรวจพิเศษมาร่วมกับในการบริหารจัดการแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบด้วยว่ารถขนาดนี้รถเราถึงไหนแล้วให้บริการทราบว่าไม่ต้องยืนรอคอยสามารถจะใช้เวลาต่างๆนี้ไปทำกิจกรรมได้อันนี้ก็คือสภาพปัญหาที่เราแก้ไขโดยใช้ระบบ GPS เข้ามาในการบริหารจัดการในครั้งนี้ครับครับจากสภาพปัญหาดังกล่าวขอสมกก็มีการติดตั้ง GPS ของบริษัทซิมพัสเพื่อแก้ไขการบริหารจัดการเดินรถของขสมก.ระบบ GPS เป็นระบบการบริหารการจัดการการเดินรถประจำทางโดยการติดตามยานพาหนะผ่านทางแผนที่ด้วยโปรแกรม MapPoint Asia ที่มีความถูกต้องและแม่นยำในการแสดงผลที่มีความแตกต่างจาก GPS ในระบบอื่นๆที่สามารถแสดงได้ว่าคนขับรถใช้ความเร็วเท่าไหร่จอดรถที่จุดไหนช่วงเวลาเปิดปิดประตูรถโดยสารแม้กระทั่งการแสดงถึงพฤติกรรมการขับรถของพนักงานที่เสี่ยงต่อการขับขี่ก่อให้เกิดอันตรายอย่างการเลี้ยวปรับเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือเบรกรถด้วยความแรงที่จะถูกส่งข้อมูลจากตัวรถขึ้นไปยังดาวเทียมและแจ้งผลกลับมายังศูนย์ควบคุมจริงๆแล้วระบบการควบคุมความเร็วของรถและบันทึกความเร็วของรถเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยเอาไปใช้ในระบบขนส่งเงินขนส่งสิ่งของขนส่งสินค้าแต่เป็นเรื่องน่าแปลกนะครับที่เราไม่เอามาใช้ในการควบคุมรถยนต์ที่ขนส่งชีวิตวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันข้ามในจุดที่ว่าจะเป็น GPS tagging อย่างทั่วไปแล้ววันนี้เราว่าในเรื่องของfleet management นะครับบริหารจัดการในเรื่องของการขนส่งมากกว่าระบบ GPS ของบริษัทซิมพลัสนะคะทำให้ขสมกได้รับประโยชน์จากข้อมูล4หัวข้อดังนี้ค่ะก็คือ1พฤติกรรมในการขับรถของพนักงานขับรถในการใช้ความเร็วในการรับส่งผู้โดยสารต่างๆนะคะแล้วก็2สามารถที่จะควบคุมการปล่อยรถของในท่าที่ปล่อยรถระหว่างท่าต้นทางจนถึงท่าปลายทาง3เราสามารถที่จะทราบได้ว่ารถเข้าเวลาใดออกเวลาใดนะคะรับผู้โดยสารหรือไม่มากน้อยแค่ไหนนะคะ4เราสามารถที่จะสรุปเป็นรายงานในเรื่องค่าโดยสารรายได้หน้าตั๋วของในแต่ละเที่ยวด้วยค่ะด้วยความมั่นใจของบริษัทซิมพลัสกับระบบ GPS การบริหารการจัดการเดินรถประจำทางที่ครอบคลุมและแตกต่างด้วยความเหนือชั้นกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย